วันนี้นะคะแอมจะพามาดูตัวสายน้ำยาที่ร้านเรานะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างนะคะที่ร้านเราตอนนี้นะคะมีสายน้ำยาทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบ3ชั้นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด3ชั้นนะคะทนแรงได้ถึง120บาร์นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วแบบที่2นะคะจะเป็นลักษณะ5ชั้นแบบนี้นะคะซึ่งจะมีขนาดที่หนากว่าเนาะแล้วตัวนี้นะคะจะสามารถทนแรงได้ถึง200บาร์เลยทีเดียวลองเปรียบเทียบกันดูนะคะ3ชั้นกับ5ชั้นนะคะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนสายน้ำยาทั้ง2ขนาดนี้นะคะมีขนาดม้วนเต็ม100เมตรนะคะขนาดม้วนเต็ม100เมตรนะคะหรือลูกค้าท่านใดต้องการขนาดไหนก็สามารถตัดแบ่งขายได้นะคะนอกจากสายน้ำยาที่ลูกค้าเห็นแล้วนะคะที่ร้านก็ยังมีนี่เลยตัวหางปลาไหลนะคะตัวต่อตัวผู้ตัวเมียเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปอกย้ำน้ำยาแบบนี้นะคะที่ลูกค้าจะสามารถเอาไปทำย้ำน้ำยาแบบนี้ได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะต้องอยากการแบบสำเร็จรูปนะคะเราก็มีที่ทำไว้แล้วนะคะแบบสำเร็จรูปไว้ให้ลูกค้านะคะแบบนี้เลยสำเร็จรูปแล้วสามารถเอาไปเสียบต่อกับปั๊มได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแอมจะมาสาธิตวิธีการย้ำสายน้ำยาให้ทุกคนดูกันนะคะง่ายๆเลยค่ะลูกค้านี่นะคะใส่ไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ามีเครื่องแบบนี้ที่บ้านนะคะลูกค้าสามารถย้ำเองได้เนาะหรือถ้าไม่มีมาที่ร้านได้นะคะที่ร้านมีบริการย้ำสายน้ำยานะคะก็จะได้สายน้ำยาที่ย้ำปลอกเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานได้เลยลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากให้เราย้ำสายน้ำยาให้นะคะเราก็จะมีตัวนี้บริการนะคะเป็นปลอกน้ำยาแบบนี้นะคะชิ้นละ20บาทแล้วก็จะเป็นตัวหางปลายแบบนี้2ด้านนะคะตัวผู้ตัวเมียเนาะอีก1คู่แล้วก็มีค่าบริการย้ำนะคะเพียงจุดละ20บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะย้ำก็ให้ถือสายน้ำยาหรือมาซื้อสายน้ำยาที่ร้านได้เลยนะคะ